อย่างเช่นเดียวกันค่ะกับกองทัพภาคที่สที่มีการจัดประกวดภาพถ่ายค่านิยม12ประการที่ตอนนี้มีผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดกันเป็นจำนวนมากพันเอกนเรศอินยิ้มรองเสนาธิการกองทัพภาคที่สามเป็นประธานนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดภาพถ่ายค่านิยมหลัก12ประการซึ่งกองทัพภาคที่3ได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายระยะที่2ตามนโยบายของรัฐบาลในการจะสร้างจิตสำนึกที่ดีและความปรองดองสมา,านฉันท์ของคนในชาติ สำหรับการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้แบ่งออกเป็น12หัวข้อตามค่านิยมหลัก12ประการมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมากซึ่งทางคณะกรรมการตัดสินได้เลือกภาพที่เข้าตามหลักเกณฑ์และพิจารณาเพื่อที่จะส่งมอบและให้รางวัลต่อไปลงใต้ไปที่